เป็นเรื่องราวดราม่าและหลายคนบอกก็น่าเห็นใจเหมือนกันสำหรับครูเบียร์แล้วก็ในเงินนะครับผู้ชมครับถ้าใครจำได้คือทั้งคู่เนี่ยนะครับขยันทำมาหากินมีธุรกิจกันคบหากันมานะครับโด่งดังในโลก TikTok แล้วก็เป็นเน็ตไอดอลถ้าจำกันได้ล่าสุดนี้เหมือนจะหมดช่องทางทำมาหากินครับคุณผู้ชมครับหลังช่องบริษัทเนี่ยนะครับบินถาวรแล้วก็เหมือนการไปใช้ชื่อแบรนด์ใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ซ้ำกับเหมือนที่เขาเคยจดกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาไว้จนกลายเป็นเรื่องราวนะครับคุณผู้ชมครับนะครับสำหรับครูเบียร์นุติยานะครับแล้วก็หวานใจหนุ่มอย่างในเงินเนี่ยนะครับทั้งคู่เนี่ยคบหากันแล้วก็เริ่มทำธุรกิจด้วยกันเปิดตัวธุรกิจสบู่เซรั่ม NB ครับยอดขายสบู่เนี่ย1 ล้านก้อนในระยะเวลาเพียงแค่4 เดือนสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำกอบโกยกันเลยทีเดียวจนกระทั่งล่าสุดนี้เกิดปัญหาใหญ่ขึ้นครับเมื่อหนุ่มเนยเงินเองออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวระบุว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันเกินไปถ้าพวกผมผิดพวกผมพร้อมที่จะแก้ไขทุกอย่างแต่คุณมาทำร้ายพวกผมแบบนี้เนี่ยพวกผมจะเดินต่อยังไงชื่อแบรนด์ NB คุณจดกรมทรัพย์สินปัญญาก่อนผมเข้าใจชื่อแบรนด์เหมือนกันแต่โลโก้ไม่เหมือนกันแต่คุณกลับมาเล่นงานพวกผมไม่ให้พวกผมมีทางเดินไม่ให้พวกผมมีทางทำมาหากินเลยทั้งที่พวกผมไม่เคยคิดทำร้ายใครอาชีพเดียวกันแท้ๆช่องบริษัทโดนลบออกจาก TikTok ช่องครูเบียร์โดนลบคลิปช่องนายหัวเนโดนลบคลิปแน่นอนนะครับทั้งคู่เครียดมากครับผู้ชมครับทางฝั่งของครูเบียร์เองเนี่ยก็เศร้าแล้วก็เครียดนะครับได้มีการโพสต์บอกว่ากล้าพูดเลยว่าไม่เคยคิดทำร้ายใครไม่เคยคิดแค้นใครและไม่เคยโกรธเคืองใครเลยเวลาใครมีปัญหาหรือใครทำอะไรพยายามเลี่ยงตลอดเพราะไม่อยากมีปัญหากับใครหนูแค่เด็กคนนึงที่พยายามทำทุกวันตะเกียกตะกายดิ้นรนทุกวิถีทางเพื่อให้ประสบความสำเร็จไม่คิดไม่ฝันว่าต้องมาเจอเหตุการณ์นี้ความรู้สึกตอนนี้อัดอั้นในหัวใจไปหมดไม่รู้จะพูดคำไหนจุกอกแน่นอกจริงๆนี่คุณผู้ชมครับก็กลายเป็นว่าโอ้โหทางฝั่งนู้นเนี่ยเขาจดชื่อผลิตภัณฑ์เขาก่อนนะจดกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเอกแต่มันมาซ้ำกับทางของครูเบียร์แล้วก็เนเงินก็ไปใช้ซ้ำกับเขาทีนี้เนี่ยไม่รู้จะไก่เกลี่ยเจรจากันได้ยังไงนะครับก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบครันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ